รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทย Air Asia X เครื่องดูดฝุ่น Electrolux เมืองที่มีคนหนาแน่นที่สุดต่อ1ตารางเมตรในอเมริกานะคะคือนิวยอร์กซิตี้ที่นี่ค่ะเฉลี่ยมีคนประมาณ 27,000 คนต่อตารางเมตรก็นั่นล่ะค่ะจะย่านทำงานย่านอยู่อาศัยก็จะต้องได้เจอคนแปลกหน้าความจริงคนนิวยอร์กต่างก็คือคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีคนพูดภาษาแตกต่างกันมากกว่า800ภาษาแล้วก็มี2ภาษาถิ่นในโลกที่มีคนพูดได้อยู่ในนิวยอร์กมีมากกว่าที่บ้านเกิดภาษานั่นซะอีกค่ะอาหารก็ตามมาพร้อมกับความหลากหลายนั่นล่ะค่ะนิวยอร์กมีร้านอาหารมากกว่า 20,000 ร้านสถิติบอกว่าถ้าใครมีเวลา54ปีในชีวิตนะคะจะสามารถกินข้าวเย็นนอกบ้านได้แบบไม่ซ้ำกันสักมื้อ เพราะว่าเฉพาะในนิวยอร์กซิตี้ที่นี่ค่ะก็ปาเข้าไป 7,000 ร้านแล้วเชื่อไหมคะร้านเปิดใหม่ที่ปิดตัวนั้นเนี่ยต่อวันต่อเดือนต่อปี ถี่เป็นดาวตกเลยค่ะประมาณ500ร้านในนั้นเป็นร้านอาหารไทยนะคะคิวไทยคุกเฮาส์ค่ะเป็นร้านอาหารไทยที่ติด1ใน500ในหมู่คนเก็ตแปลว่าคนเก็ตอาหารไทยริมถนนแบบสตรีทฟู้ดค่ะสวัสดีครับใจหมดเลยอ่ะ How are you? Very good ครับ So nice in here ขอบคุณครับกลิ่นหอมมากนี่เชฟเดวิดค่ะจากร้านอาหารเพียวที่อยู่ในนิวยอร์กบนถนน9 Street เดวิดแบงค์เชฟลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะเขาใช้ความอึดวัดใจคนนิวยอร์กนะคะว่าจะเก็ตจะกินอาหารไทยแบบก๋วยเตี๋ยวที่ลวกเส้นให้เห็นในร้านเหมือนริมถนนบ้านเราไหมคืนหนึ่งน่าจะประมาณ200ท่านนะครับ200ลูกค้า200คนนะครับต่อคืนแล้วก็ส่วนมากลูกค้าจะไม่ค่อยเรื่องมากกับเราฮะเพราะว่าเราได้ผ่านจุดตรงในความยุ่งยากตรงนั้นมาแล้วตอนนี้ลูกค้าเข้าใจเราแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นคือตอนที่ผมไปเที่ยวที่จังหวัดพะเยานะครับไปเจอร้านอาหารไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งร้านข้างทางเขาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแล้วผมทานแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากในสิ่งที่เขาทำคือเขาใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในการ์เด้นของเขาหลังบ้านนะครับผมชอบความหอมของมันเอิร์บมากครับมันรู้สึกว่ามันมีความเป็นสมุนไพรนะครับมีความเป็นสมุนไพรในจานนี้ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นของเราครับเป็นออเทนติกคือกินที่เมืองไทยแบบไหนก็จะมาเจอที่ร้านเพียวแบบที่ไทยครับคอนเฟิร์มครับมันใช่มากค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงน้ำอ่ะเส้นบะหมี่ไข่ทำเองอะไรแบบเนี้ยยามจะเผ็ดนะก็คือแบบเผ็ดจนเหงื่อต้นคอออกมาเต้นใต้ผมเลยอ่ะแล้วในที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นนายแบบนางแบบดาราฮอลลีวูดหรือใครๆก็ต้องมานั่งรอยืนรอ
ฟังลูกทุ่งฟังหมอรำเป็นกลับแก้เหมือนกันค่ะนี่จานต่อไปมาชิมข้าวมันไก่ในควีนส์ค่ะต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่ามานิวยอร์กจะกินแต่อาหารไทยแต่เพียงเพราะว่าได้มาเจอคนไทยที่ทำธุรกิจหลากหลายเลยนิ่มรู้สึกว่านิ่มสนใจที่จะรู้จักชีวิตของเขาแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมาแล้วไม่ทำความรู้จักกับอาหารอื่นเลยนอกจากอาหารไทยแต่มันเป็นความน่าตื่นเต้นที่ว่าในเรื่องของการที่ว่าทำไมอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามและมันถึงทำให้เราได้เดินเข้ามาในร้านอาหารไทยเพื่อจะรู้จักการเริ่มต้นทำงานของคนไทยมากกว่าติดอาหารไทยและไม่ยอมกินอาหารอื่นไม่พอนะคะนิ่มขอตามไปดูทีมฟุตบอลไทยในนิวยอร์กด้วยที่เห็นเนี่ยมันเป็นสนามฟุตบอลอยู่บนเกาะที่ชื่อว่า Randall's Island นะคะเป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากมีสนามฟุตบอลหลายสนามมากซึ่งชอบนะเขาบอกว่าถึงหนาวก็ไม่กลัวกลัวอ้วนเพราะถ้าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วอ้วนแน่เดวิดแบงค์ที่เราเห็นเนี่ยมีหนวดมีเคราหน้าตาเหมือนเป็นคนบราซิลมากกว่าคนไทยจริงแล้วเป็นทีมฟุตบอลไทยมากับทีมคนไทยที่ฟอร์มทีมกันมาเล่นฟุตบอลแล้วเมื่อเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าทีมฟุตบอลไทยที่นิวยอร์กเนี่ยเล่นกันมาตั้งแต่แบบ16 17 18ปีแล้วอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการแข่งขันกันทีมตรงกันข้ามคือทีมบราซิลลองดูเตะค่อยๆไปคนไทยไม่รีบไม่ร้อนค่อยๆไปนิดๆหน่อยๆอ้าวหลุดหลุดหลุดเท้าลืมติดกาวเอาไว้เอาแล้วครับทีมบราซิลได้อีกครั้งติดชุดไปทางด้านนู้นพูดแล้วน้ำลายจะไหลเพราะว่าลมเข้าปากทุกคนหน้าเข้มมากไม่ได้เก่งแต่ในครัวยังสามารถอยู่บนสนามได้ด้วยหลับตาเล่นฟุตบอลกันเลยครับทุกคนทีมไทย เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทีมไทยแม้ว่าจะมีกองเชียร์อยู่หนึ่งคนแต่ก็ยังมีชาวต่างชาติเป็นคนนิวยอร์กมาช่วยทีมไทยด้วยเอาละค่ะนี่ละค่ะเพราะว่าหวังว่าถ้าเผื่อทีมไทยชนะจะได้กินอาหารไทยฟรีมันเป็นอย่างนี้อาหารไทยในต่างโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีมไทยได้บอลบุกค่อยๆบุกหวานเย็นหน่อยหวานเย็นหน่อยอ้าวล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าไม่เข้าไปแล้วว้าGreen Market เป็นแหล่งรวมของสดจากรอบๆนิวยอร์กนะคะอยู่ในรัศมีไม่เกิน140กิโลเมตรลูกค้าประจำที่สนับสนุน Green Market ให้แข็งแรงก็คือเชฟค่ะเชฟจากร้านอาหารทั่วแมนฮัตตันไทย Air Asia X Thai Air Asia X จะมาดูคนก็มาที่ Union Square จะมาเดินตลาดหาผักผลไม้หรือของกินจากฟาร์มสดๆก็มาที่เดียวกันค่ะ Green Market อยู่ที่ Union Squaregreen market เป็นแหล่งรวมของสดจากรอบๆนิวยอร์กนะคะอยู่ในรัศมีไม่เกิน140กิโลเมตรลูกค้าประจำที่สนับสนุน green market ให้แข็งแรงก็คือเชฟค่ะ
เชฟจากร้านอาหารทั่วแมนฮัตตันถ้าคิดให้ดีนะคะก็จะเห็นละค่ะว่ากรีนมาร์เก็ตเป็นการอุ้มกันและกันของคนในสังคมในหลายมิตินะคะคือว่าทั้งฝ่ายผู้ผลิตคนรากหญ้าฝ่ายร้านอาหารทำของขายให้ผู้บริโภคให้ได้กินของคุณภาพดีๆไงคะในที่นี้รวมถึงเชฟคิงคนนิวยอร์กคนนี้ด้วยค่ะ you are like half Thai half Filipino yes. so, พูดไทยได้ไหมคะ not too good ถามว่าพูดไทยได้ไหมเชฟคิงเป็นลูกครึ่งไทยฟิลิปปินโนแต่ว่าอยู่ที่อเมริกานานแล้วจริงๆแล้วค่ะเชฟคิงเนี่ยมีร้านอาหารชื่อคูมาอินอยู่ย่าน Lower East Side แต่ว่านี่มาเจอเชฟนอกครัวที่ตลาดนี้เพราะว่าซอสเผ็ดๆที่ชื่อว่า The Bronx Hot Sauce ค่ะมันถึงเวลาเชฟคิงเขาว่าเวลาที่เขาควรจะให้อะไรกลับไปในสังคมทำไมต้องเป็นย่านบรอนซ์คะเพราะว่าเขาโตมาจากย่านนั้นค่ะโปรเจกต์ปลูกพริกในสวนหลังแฟตของผู้มีรายได้น้อยในเขตบรอนซ์นะคะทำได้เพราะว่าคิงมีเพื่อนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยกันประสานงานกับชุมชนคนที่สนใจจะหารายได้เพิ่มค่ะโรงงานที่ผลิตค่ะอยู่ที่ Long Island เป็นโรงงานแบบ sharing space กล้ามากนะคะที่ชวนมาดูเบื้องหลังเขาต้องสะอาดจริงๆค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรปิดถึงเปิดให้เราได้ดูทุกขั้นขนาดนี้เชฟคิงต้องมาชิมรสเองค่ะว่าได้ตามสูตรก่อนจะบรรจุขวดทุกครั้งหรือเปล่านี่ว่าโมเดลในการทำโรงงานแล้วก็มีการแชร์สเปซหรือว่าแบ่งพื้นที่ใช้งานกันเนี่ยในเมืองไทยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตึกแถวหรือเปล่าคะแต่ละคนก็ทำสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองในตึกแถวแต่ที่นี่เนี่ยมันเป็นการเอาตึกแถวแต่ละที่นี่มารวมกันให้อยู่ในตึกเดียวกันมากกว่าในการใช้พื้นที่เนี่ยคุณมีคอมมูนิตี้หรือว่าคุณสามารถที่จะมีเพื่อนบ้านในการทำกิจการใครขาดเหลืออะไรหรือว่าใครทำอะไรที่จะสามารถเอื้อของเราได้เนี่ยมันก็อยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งพูดคุยกันได้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอ่ะอยู่ในตึกแถวของเราทำของเราไปเองแล้วก็ต้องวิ่งไปหาที่อื่นไกลๆแต่ที่นี่มันสร้างคอมมูนิตี้ในโรงงานให้เกิดขึ้นนี่ว่ามันน่าสนใจเชฟอยู่นอกครัวพอๆกับในครัวค่ะจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยเขาว่าต้องใช้ต้นทุนชีวิตที่ได้เปรียบเขาได้เปรียบทางวัฒนธรรมไงคะคิงจบสถาบันอาหารจาก CIA ก็จริงแต่ว่าใช้ความเป็นเอเชียนะคะทั้งไทยทั้งฟิลิปปินส์เอามาใส่ในอาหารอย่างจานเด็ดเนี่ยค่ะก็ปรับสูตรฝรั่งเศสในการทำหอยเชลล์เปลี่ยนเกลือเป็นน้ำปลาไงเปลี่ยนไวน์ขาวเป็นสาเกแล้วก็ใส่มะนาวคารามันสีของฟิลิปปินส์ลงไปโอ้โห No, I tasted the sauce. Wow. So the scallop is still dancing. Oh yeah, you like? Delicious. I'll talk to you later. Oh yeah. อันนี้ชอบมากชอบชอบชอบกุนเชียงผัดราดข้าวเส้นนึ่งทอดกรอบราดซีอิ๊วหอมทูน่าทาท่าทูน่าดิบแล้วก็ปลาหมึกซอสสาเกนี่ทำเอานักวิจารณ์อาหารในนิวยอร์กอย่างโรเบิร์ตซิสเตม่าเนี่ยตะลึงตึงขอดน้ำจากแกงอ่อมจนแห้งเลยค่ะแล้วเขาก็เขียนอย่างเต็มตื่นเลยค่ะว่าในน้ำแกงอมฤตเนี่ยมันมหัศจรรย์ขนาดไหนไทย Air Asia X
ไทย Air Asia X นิ่มให้5ดาวค่ะแต่ว่า5ดาวหรือว่าจะสู้ดาวเดียวของสถาบันมิชลินสตาร์ได้ปีที่แล้วค่ะมีร้านอาหารไทยได้ดาวยากจะสอยแล้วก็ต้องอร่อยจริงๆนะคะดาวเลยลอยลงมาหานิ่มไปหาร้านอาหารไทยนั้นด้วยค่ะ1ใน3ของร้านอาหารไทยที่ติดอันดับมิชลินสตาร์นะคะคือที่นี่ค่ะส้มตำเด้อคุณหนุ่ยเปิดร้านอาหารไทยในนิวยอร์กมาหลายรุ่นแล้วนะคะคราวนี้คุณหนุ่ยจับมือกับส้มตำเด้อจากกรุงเทพค่ะเอารสชาติและความหลากหลายของอาหารอีสานมาสู่มหานครที่นี่นี่ทำเอานักวิจารณ์อาหารในนิวยอร์กอย่างโรเบิร์ตซิสเซม่าเนี่ยตะลึงตึงขอดน้ำจากแกงอ่อมจนแห้งเลยค่ะแล้วเขาก็เขียนอย่างเต็มตื่นเลยค่ะว่าในน้ำแกงอมฤตเนี่ยมันมหัศจรรย์ขนาดไหนแกงอ่อมมันต้องแบบหอมผักชีลาวอ่ะนิ่มเห็นแล้วว่ามันมีพริกตำแหลกนอนแอ้งแมงอยู่ในแกงแล้วก็มีความเรียกว่าเหมือนเป็นน้ำซุปของไก่เนาะมันหอมตรงนี้แหละแล้วก็ผักต่างๆคือผักต่างๆเนี่ยมันเป็นสายรุ้งของแกงอ่อมเลยนะที่มันจะช่วยทำให้แกงอ่อมแต่ละคำเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนจะกินแกงอ่อมเป็นนะนี่ว่าเนาะแกงอ่อมมันเป็นแบบมันเป็นบูติกนะเข้าใจกระแสจังหวะของนิวยอร์กไม่พอนะคะต้องรักแล้วก็ต้องรู้ได้ว่าตัวเองชอบอะไรนี่อะไรคะนี่อลังการมากเลยอ่ะต้องจัดอลังการหน่อยค่ะนี่คือส้มตำถาดอันนี้พิเศษเราทำส้มตำไข่เค็มส้มตำไข่เค็มโอ้แล้วมีผัดไทยแบบหมี่โคราชใช่คือไซด์ดิชที่แบบเรามีนะค่ะกับเป็นแกงมีก็มีข้าวปุ้นด้วยมีขนมจีนด้วยมีปลาแบบว่าปลากรอบปลาซิวปลาสร้อยกรอบมีไข่เค็มอันนี้นี่แบบว่าไม่สามารถกินคนเดียวได้นะคะไม่แนะนำให้ทานคนเดียวไม่แนะนำใช่ไหมงั้นเราทานด้วยกันเลยดีไหมมาส้มตำถาดส้มตำถาดส้มตำไข่เค็มคุณหนุ่ยไม่ได้รักการกินแต่ว่าการกินเนี่ยกลายเป็นงานค่ะแล้วการมีทีมที่ดีด้วยสิคะก็เลยทำให้ส้มตำเด้อได้รับประกาศความอร่อยบนเวทีมิชลินสตาร์ด้วยอย่าว่านะว่ามาที่นี่กินแต่อาหารไทยมันเป็นเพราะว่าอาหารไทยกำลังฮิตนะใครๆก็อยากเอามือมาจับใครก็อยากเอานิ้วมาจิ้มเชนซาก็เหมือนกันชอบมากรู้ไหมว่าลูกทุ่งกับหมอลำเนี่ยมันคืออัตลักษณ์ที่ฝรั่งติดใจนิ่มสั่งร้านอาหารนี้นิ่มสั่งยำมะเขือเผาค่ะก็เราก็สั่งปีกไก่ในซอสแบบเวียดนามซึ่งมันลือชื่อมากคำแรกที่นิ่มกินมะเขือเผาเนี่ยคือมันมีกลิ่นของมะเขือเผาหอมโอเคถูกต้องแต่ตกใจที่ว่ามองเข้าไปในครัวแล้วไม่มีเชฟคนไหนเป็นคนไทยเลยค่ะจริงแล้วเชฟที่ทำอาหารร้านนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เชฟคนไทยเพราะเป็นเชฟที่ทำอาหารร้านอาหารแล้วก็คือเป็นคนที่หลงไหลอาหารไทยแล้วก็ฝึกตัวเองเดินทางไปประเทศไทยพูดภาษาไทยกินอาหารไทยคือเชฟแอนดี้ว่าตอนนี้เชฟแอนดี้ไม่อยู่นิ่มก็เลยมาแอบกินที่ร้านอาหารของเขาที่บรุกลินเนื้อมะเขือหอมคำต่อไปคือปีกไก่ปีกไก่เนี่ยหลายคนเขาว่ารสชาติมันอร่อยมากเพราะว่าซอสที่เขาใช้ชะโลมบนไก่นะคะมันแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกับผิวไก่เลยลองดูนะอร่อยจริงๆค่ะแต่ว่ามันมีความเผ็ดแล้วมันมีความหอมของพริกป่นซึ่งมันแนบเนื้อไปกับปีกไก่หนังไก่สะใจค่ะโอเคทาน
น้าทำมือกันนะเรื่องรสชาติอาหารค่ะมันเหมือนเนื้อคู่นะคะมันอยู่ที่ว่าถูกใจแล้วก็ถูกปากเราหรือเปล่าจะมีดาวหรือไม่มีดาวไม่ใช่ประเด็นค่ะให้อาหารพูดดีกว่าให้คนอื่นมาพูดแทนอาหารนะพามาหาความคล้ายแต่ว่าได้ความต่างค่ะ Brooklyn Free Market เวลาที่มันอยู่ในโลกก็คือว่าเป็นฤดูหนาวจริงคิดว่ามันเหมือนอะไรรู้ไหมคะมันเหมือนฟู้ดคอร์ทบ้านเราอ่ะมันเป็นฟู้ดคอร์ทผสมกับจัตุจักรแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมที่แตกต่างกันก็คือว่ามันมีการจัดโต๊ะเป็นเรื่องเป็นราวคนแต่งตัวแปลกแตกต่างอาหารก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ข้าวของที่เอามาขายมันก็เป็นหน้าตาที่แตกต่างกันส่วนมากในฟรีมาร์เก็ตของฤดูหนาวหรือว่าวินเทอร์ฟรีเนี่ยนะคะมันจะเป็นของที่เป็นศิลปินทำมาแล้วก็มาใช้พื้นที่ที่น่าสนใจคือว่าเป็นพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าของแวร์เฮาส์หรือว่าห้องเก็บของให้มันกลายเป็นตลาดซึ่งมันสามารถบรรจุคนได้มากแล้วก็มีพื้นที่ในการวางของได้ดีของที่ได้มาบางอย่างที่ตลาดอันนี้ก็คือดิ๊กคิดว่ามันมาจากเทสว่ารสนิยมคุณเลือกของดีของที่ได้มาจากที่นี่มันเป็นเรื่องของรสนิยมเหมือนกันนะคะเลือกของดีแล้วก็ผสมกันคือเป็นทั้งของที่มาจากในภูเขาไกลๆของตุรกีแล้วก็ภูเขาไกลๆของประเทศไทยลาวแล้วก็เขมรแต่เวลามันอยู่ในประเทศแล้วมันไม่สวยเท่าเพราะมันออกมาแล้วมันดูสวยกว่ามันอยู่ที่อย่างงี้เสื้อผ้ามันอยู่ที่ไม้เขินเสื้อคุณใส่ให้สวยก็สวยคุณไปปนให้มันไม่สวยมันก็ดูไม่สวยความคิดที่ไร้ขีดจำกัดและรสนิยมที่มีวัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะไม่เคยเป็นความลับเพราะว่าเขามีพื้นที่ให้เปิดเผยเสมอค่ะชอบในสิ่งที่เขาพูดและนิ่มชอบในการเต้นที่เขาทำนิ่มชอบในปรัชญาที่แท็บแดนซ์มีโดยที่รู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าไม่เกรงแล้วก็ไม่กลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆแบบนี้ทั้งที่ว่าเต้นไม่เป็นนะที่เห็นนิ่มเต้นทุกๆวันเนี่ยนิ่มมั่วในแบบของนิ่มแต่พอได้มาลองคุยแล้วได้ลองเห็น movement พอได้ฟังจังหวะแล้วมารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอ่ะหัวใจมันเต้นแล้วมันรู้สึกว่าเอานะลองดูมันควรYeah perfect That's called a shuffle Oh that's called a shuffle